สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับกับ Puffin House Review นะครับผมวันนี้เนี่ยผมมาอยู่กับเป้สะพายข้างแบบเล็กๆใช้ในเมืองนะครับน่ารักน่ารักพกทุกวันได้ตัวใหม่นะครับของทาง Gregory นะครับตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Skate 5 UR นะครับผมเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็เล็กๆไม่ใหญ่มากน่ารักนะครับใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวพลาสติกนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นตัวลูดสายค่อนข้างยาวนะครับก็เราสามารถปรับระดับได้ตรงนี้มีช่องนะครับผมที่สามารถใส่ของเข้าไปได้อะไรก็ได้นะครับที่เราคิดว่าเราเหมือนกับโยนลงไปเก็บไว้ในนี้นะครับง่ายๆนะครับผมไม่ได้สำคัญมากนะครับทางช่องด้านหน้าเนี่ยเวลาเราเปิดออกมานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องใส่ดินสอ2ช่องแล้วก็ช่องที่เอาไว้ใส่เหมือนเป็นพวกแบบการ์ดหรือบัตรเครดิตหรืออะไรก็ได้นะครับเล็กๆนะครับตรงนี้มีที่เกี่ยวพวงกุญแจนะครับแล้วก็เป็นช่องที่ลึกเข้าไปด้านในนะครับผมตรงนี้เป็นแฮนเดิลแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีตัวที่เหมือนกับเป็นเชือกนะครับที่เอาไว้ร้อยห้อยห่วงนะครับอาจจะห้อยแบบพวงกุญแจกิฟต์นู่นนี่นั่นนะครับของคุณผู้หญิงได้เช่นเดียวกันนะครับผมด้านหน้านะครับจะมีเป็นตัวแบบนี้ซ่อนอยู่นะครับผมไอตัวนี้เนี่ยสามารถคล้องพวกคาร์ไบเนอร์พวงกุญแจหรืออะไรก็แล้วแต่ไว้ด้านในได้จริงแต่ผมว่าโดยส่วนตัวผมว่าปิดไว้อย่างนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับผมตรงนี้เป็นห่วงดึงนะครับเป็นห่วงเชือกอย่างดีนะครับซิปเป็น YKK มาตรฐานซิปทั่วโลกนะครับทนทานนะครับผมด้านในนะครับก็จะแยกเป็น2ฝั่งตรงนี้เนี่ยตรงกลางเนี่ยมันก็จะลึกเข้าไปข้างในแบบนี้เนาะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเหมือนกับที่ใส่จริงๆมันไม่สามารถใส่แท็บเล็ตได้ครับลองเอา iPad และยัดและถ้าพอดีผมไม่มี iPad mini แต่ผมคิดว่า iPad mini อาจจะได้อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นมือถือได้แน่ๆ iPad ไซส์ปกติไม่ได้นะครับผมอาจจะเป็นต้องเป็น iPad mini นะครับถึงจะยัดได้นะครับก็ช่องค่อนข้างใหญ่ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีเป็นช่องตะข่ายนะครับเก็บของอีกทีนึงนะครับผมก็เก็บของได้แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากเก็บอะไรนะครับเป็นกระเป๋าเล็กๆครับที่ใช้ในเมืองสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวผมจะลองสะพายให้ดูนะครับว่าสะพายออกมาแล้วเป็นแบบไหนนะครับพอสะพายแล้วเนี่ยก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็พกติดตัวเราผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะครับสีน้ำเงินก็ใช้ได้ทั้ง2เพศนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับตัว Skate 5 UR นะครับก็เป็นกระเป๋าใบเล็กที่ใช้ในเมืองได้ง่ายๆนะครับสะดวกสบายนะครับผมก็ให้ไงสนใจนะครับก็มาสามารถมาดูสินค้าตัวจริงได้ที่ร้าน The Puffin House นะครับร้าน The Puffin House เนี่ยตั้งอยู่ที่ BTS โพนิมิตทางออกที่1นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็สามารถติดต่อมาทาง Facebook ละลายที่อยู่ทางด้านข้างนี้ได้เลยนะครับถ้าไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ